นั้นก็10ปีที่แล้วก็4 5ชั่วโมงเพราะว่าถนนยังไม่ดีแต่ตอนนี้ถนนดีแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระองค์นั้นได้ออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีฝึกฝนปฏิบัติอยู่6ปีจนอายุ35แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทดลองอยู่6ปีด้วยวิธีการต่างๆจนสุดท้ายพระองค์นั้นก็ได้พบว่าหนทางที่แนวทางที่พระองค์ปฏิบัตินั้นไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์พระองค์ก็ได้พบทางสายหนึ่งเรียกว่าทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมปฏิปทาพระองค์ก็ได้ปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าทางสายกลางเรียกอย่างหนึ่งว่ามรรคมีองค์8ก็คือทาง8ทาง8เส้นเป็นทางเส้นเดียวเป็นเอกายนมัคโคเป็นทางสายเดียวแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8ประการพระองค์ปฏิบัติตามแล้วจนกระทั่งดวงตาเห็นธรรมบรรลุตรัสรู้อริยสัจ4พระองค์ปฏิบัติตามทางสายกลางเราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นจนกระทั่งตรัสรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คืออริยสัจ4นั้นธรรมะที่พระองค์ได้นำไปแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง5นั้นก็คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8มีอะไรบ้าง1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือความเข้าใจที่ถูกต้องตามเป็นจริงอันที่2สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดชอบคิดจะทำสิ่งที่ดี 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบพูดสิ่งที่สุจริต 4. สัมมากัมมตะการงานชอบเลือกทำแต่สิ่งที่ดีที่สุจริตสัมมาอาชีวะดำเนินชีวิตด้วยสัมมาอาชีพคือทำสิ่งที่สุจริตสัมมาวายามะพยายามชอบพยายามละชั่วบำเพ็ญดีสัมมาสติระลึกชอบทำด้วยสติไม่พลั้งเผลอสุดท้ายสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบจิตใจมั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน4ประการนี้ขออภัย8ประการนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มี8ทางผู้ใดดำเนินทางตามทาง8ประการนี้แล้วผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ก็คือมุ่งหน้าไปสู่พระนิพพานพระองค์ตรัสมรรคมีองค์8แล้วพระองค์ก็บอกว่าเราจะปฏิบัติได้ตามนี้บรรพชิตจะต้องไม่ไปคล้องแวะกับสุดโต่ง2อย่างสุดโต่งอย่างแรกก็คือว่าดำเนินชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่ความสุขทางกายเรียกว่ากามสุขานิการนิยมประการที่2ก็คือสุดโต่งอีกทางหนึ่งไม่ควรทำก็คืออัตตะกิลมถานิยมก็คือการบำเพ็ญตนให้ลำบากทรมานตนการบำเพ็ญตบะอดข้าวอดน้ำบำเพ็ญตนให้ลำบากเปล่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสุดโต่ง2 อย่างนี้บรรพชิตไม่ควรที่จะไปคล้องแวะไม่ควรไปส่องเสพปฏิบัติตามถ้าหากผู้ใดยังปฏิบัติตามทางสุดโต่ง2 อย่างนี้ก็ไม่สามารถจะพบกับทางพ้นทุกข์ได้หลังจากนั้นไปพระองค์ก็ได้ตัดเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4คือธรรมะที่พระองค์นั้นตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ได้อย่างไรพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ได้เพราะว่าได้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ที่ว่ามานั้นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทาง8สายที่ว่ามานั้นก็ทําให้พระองค์นั้นได้ตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4มีอะไรบ้างอริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐข้อแรกคือทุกข์คือปัญหาคนเราเกิดมานี้ยอมรับความจริงว่าทุกข์มีปัญหาทุกข์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งอันดับแรกที่เราต้องเข้าใจความจริงของชีวิตเรียกว่าอริยสัจข้อแรกคือทุกข์คือปัญหาที่เราเกิดมานั้นเราต้องเจอ
จอมันเข้าใจมันเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้าใจคือข้อแรกทุกข้อที่สองคือสมุทัยสาเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกข์ไม่ได้เกิดเองทุกข์ไม่ใช่ว่าเกิดเองแต่มันมีที่มาที่ไปคนทั้งหลายทั้งปวงมักจะไม่มองเห็นที่มาเขาเป็นแบบนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ค่อยมองที่มาเรามองเห็นแต่ปัจจุบันแต่มายังไงเกิดยังไงเราไม่ค่อยเลยสนใจสมุทัยคือเหตุให้เกิดความทุกข์เหตุให้เกิดปัญหาทั้งหลายพระองค์บอกว่าเหตุให้เกิดปัญหาเกิดเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นสัมพันธ์กับตัณหาสัมพันธ์กับความต้องการของเราคนเราหวังมากก็ทุกข์มากหวังน้อยก็ทุกข์น้อยชีวิตจำเป็นต้องอยู่ด้วยความหวังแต่ถ้าหวังน้อยๆก็จะสำเร็จถ้าหวังมากส่วนใหญ่มักจะผิดหวังดังนั้นความต้องการตัณหาเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดความทุกข์อันนี้อริยสัจข้อที่สองข้อที่สามนิโรธความดับทุกข์พระองค์บอกว่าความทุกข์ก็ดีปัญหาก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ได้นะมันไม่ใช่แก้ไม่ได้ข้อสุดท้ายมรรคคือหนทางวิธีปฏิบัติพระองค์บอกว่าชีวิตมีความทุกข์มีปัญหานะและพระองค์ก็บอกว่าชีวิตก็ดีปัญหาก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมีที่มาที่ไปและพระองค์ยังตอบไปอีกว่าทุกข์หรือปัญหานั้นมันแก้ได้นะและสุดท้ายพระองค์ก็บอกวิธีแก้ให้เรียกว่ามรรคปฏิบัติยังไงวิธีแก้ก็ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็ย้อนไปหามรรคมีองค์8ที่ว่ามา8ข้อข้างต้นนั่นเองดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาหาความดีใส่ตัวเราเองแล้วก็มาฟังพระธรรมเทศนาได้เข้าใจแล้วว่าการที่ชีวิตเราจะมีความสุขให้ห่างไกลจากความทุกข์หรือให้มีความทุกข์ให้น้อยลงหรือมีปัญหาให้น้อยลงนั้นก็ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก่อนที่เราจะปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ได้เราก็ต้องเข้าใจอริยสัจ4คือความจริงถ้าเราเข้าใจความจริงอันดับแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรมันเกิดได้อย่างไรมันแก้ได้ไหมและปฏิบัติยังไงเมื่อเราเข้าใจของแท้อย่างถูกต้องแล้วเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐินำก่อนเราก็จะไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ช้าก็เร็วคือไม่ทำตัวดำเนินชีวิตให้ขัดแย้งหรือย้อนแย้งกับหนทางที่จะไปนำไปสู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จแม้มันจะช้าแต่มันก็ไม่ย้อนแย้งหรือไปคนละทางนั้นให้เราไปทางเดียวกันให้มันสัมพันธ์กันแม้มันย้อนแย้งกันกับทางที่วางมา8อย่างนั้นให้เป็นไปในทางเดียวกันเราก็จะไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วแต่ว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติได้ตามมรรคมีองค์8นั้นเราก็ต้องเข้าใจอริยสัจ4ที่ว่ามานั้นนั้นถ้าเราจะถามพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจ4เมื่อคนไหนอยากจะเข้าใจอริยสัจ4ได้ตรงแท้ก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แหละมันก็เป็นอันเดียวกันสุดท้ายแล้วก็คือคำสอนในศาสนาพุทธนั้นสรุปรวมลงไปในอริยสัจ4ทั้งหมดเลยอริยสัจ4เป็นแกนหลักคำสอนที่พระองค์ตัดไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 ข้อเนี้ยสรุปลงในอริยสัจ4ทั้งหมดเลยฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่เกิดแล้วก็เป็นผลก็จัดอยู่ในทุกอะไรที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเกิดทุกข์ก็อยู่ในสมุทัยอะไรที่มันแก้ได้ก็อยู่ในนิโรธอะไรเป็นวิธีปฏิบัติเป็นแนวทางก็เป็นมรรคนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สอนไว้ก็อยู่ในอริยสัจ4ทั้งหมดเลยนั้นวันนั้นพุทธเจ้าตรัสมรรคมีองค์8แล้วก็อริยสัจ4สุดท้ายของพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะก็ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นรูปแรกท่านเป็นผู้รัตัญญูก็คือมีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะผ่านโลกมาเยอะผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านวันผ่านคืนเราเรียกว่ารัตัญญูมีประสบการณ์ชีวิตมากพุทธเจ้าแค่เทศไม่กี่ข้อไม่นานก็ดวงตาเห็นธรรมคนเราก็เหมือนกันต้องมันหาความดีมันบำเพ็ญปัญญาบารมีให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายมาในวันนี้ปัญญาบารมีสั่งสมไปเรื่อยๆพอแก่กล้าแล้ว
มันก็จะเข้าใจอะไรง่ายๆมันจะไม่เข้าใจยากก็จะกลายเป็นคนที่เข้าใจง่ายบางคนอาจจะเข้าใจยากเพราะว่าปัญญาบารมีไม่ค่อยได้สะสมอบรมมามีนักคิดคนหนึ่งอันนี้เป็นข้อฝากเล็กๆน้อยๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเอามาฝากญาติโยมทั้งหลายเรื่องความลับความลับ5ประการที่เราเกิดมาแล้วควรจะรู้ก่อนที่เราจะตายบางคนตายแล้วยังไม่รู้นะวันนี้มีนักคิดนักเขียนท่านได้เขียนเอาไว้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยควรจะรู้ความลับ5ประการก่อนที่เราจะตายคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่เราอยู่อายุเฉลี่ยก็ประมาณ 27,000 กว่าวันเท่านั้นเองคิดเป็นวันก็ประมาณ 27,000 อายุเฉลี่ยมนุษย์ปัจจุบันความลับ5ประการนี้มีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อนจะตายข้อแรกซื่อสัตย์กับตนเองคนเราเกิดมานี้ต้องซื่อสัตย์ตนเองต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรชอบอะไรอยากทำอะไรถามตัวเองแล้วซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนที่เราจะเสียชีวิตเราต้องตอบตัวเองได้ว่าเราชอบอะไรอยากทำอะไรให้ซื่อสัตย์กับตัวเองประการแรกประการที่สองอย่าปล่อยให้เสียดายอย่าปล่อยให้เสียดายก็หมายความว่าเราเกิดมาแล้วเราจะให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เสียดายยังไม่ได้ทำโอ้เสียดายยังไม่ได้กินโอ้เสียดายยังไม่ได้ไปเที่ยวอย่าให้ชีวิตอยู่ด้วยความเสียดายอะไรก็เสียดาย